ฮอปปี้แบงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบงช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้ครับฟิกูไลสแตนดาร์ดอุลตร้าแมนสูตรดาร์กล็อบเซโลแอคชั่นคาร์ก่อนหน้านี้เขาออกอุลตร้าแมนเซโลเป็นเวอร์ชั่นอุลตร้าแมนสูตรไปแล้วนะครับตอนนี้ออกมาเป็นดาร์กล็อบเซโลนั่นก็คือตัวก๊อปปี้ของเซโลนั่นแหละครับนี่ออกมาในโทนสีดำส้มสวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้ากล่องเนี้ยมันไม่มีไฟมาให้นะครับไฟต้องไปซื้อมาเองผมก็ลืมซื้อไฟมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบโดยที่ไม่มีไฟไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงอ่ะไปเปิดกล่องกันเลยครับก่อนที่เราจะมาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับเรามาดูหน้ากล่องกับข้างกล่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมงานอาร์ตเวิร์คใช้ได้เลยแต่ผมชอบโทนสีของดาร์กล็อบเนาะสีสวยดีเหมือนกันออกเป็นเงินๆดำๆแล้วก็โทนสีส้มเนี่ยนี่แล้วก็ข้างกล่องเห็นไหมครับเขาบอกว่ามันขยับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนี่แอคชั่นได้เยอะเห็นไหมอันนี้แถมดาบสเปียร์มาให้ด้วยส่วนตัวไฟต้องซื้อแยกเอานะครับผมก็ไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันเอาเป็นว่ามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าข้างในเปิดออกมาเราก็จะเจอแผงใสก่อนเลยน่าจะเป็นส่วนของตาแล้วก็หน้าอกนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นแผงของข้อต่อช่วงขานะฮะเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสีส้มว่ามันเป็นสีน้ำตาลเอ้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นสีส้มแต่สีสวยดีนะสีมันเหมือนสีกาแฟอะกาแฟนมอะอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของปลายหอกนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนแผงมือแผงจอยก็จะเป็นสีดำแต่นี่ในส่วนของเกราะเนี่ยมันจะออกเป็นแนวดำดำเหลือบเงินเงินนะครับเฮ้ยสวยดีสวยดีสวยดีชอบ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 แล้วก็แผงสุดท้ายเป็นฐานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็ดีคอน้ำหมดแล้วในกล่องมีอะไรบ้างในคู่มือการตัดนี่มาดูอาร์คเวิร์คมานับแผงกันดีกว่ามีกี่แผงอยู่ไหนละจ๊ะอยู่ไหนละจ๊ะนี่มามีทั้งหมดรวมฐาน1 2 3 4 5 6 7แผงสติ๊กเกอร์1ดีคอน้ำ1ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวๆนี่เฮ้ยสวยอยู่นะผมว่าเท่ไม่หยอกเลยแหละแอบเสียใจนิดนึงที่ไม่ได้ซื้อไฟมาว้าไม่งั้นจะได้ใส่ไฟแล้วเปิดให้ดูซะหน่อยเอาเป็นว่าเรามาต่อกันแล้วมาดูว่าการต่อดิบๆเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนี่ชอบสีเงินนี้มากเลยผมเฮ้ยสวยนะสวย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 ใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนสูตรพลาดไม่ได้นะครับว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปประกอบเจ้าดาร์กล็อบเซโลกันเลยดีกว่าไปประกอบกันเลยครับตะแดนแล้วเราก็ต่อเจ้าดาร์กล็อบเซโลเสร็จแล้วครับว้าดูใกล้ๆเป็นไงสวยอยู่นะชอบสีที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยดำๆเงินๆเนี่ยสวยดีนะครับผมโทนนี้มันดูสีสวยดีแปลกตาดีตัดกับสีไอ้ที่ผมบอกว่าจะเป็นสีส้มตอนแรกมันไม่ใช่นะมันเป็นสีกาแฟสีกาแฟนมเนาะแต่ว่าประกอบแล้วประกอบง่ายครับโดยรวมแล้วก็พอประกอบแล้วก็สวยอย่างที่เห็นครับอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะต่อดิบอย่างเดียวเสียดายไม่ได้ซื้อไฟมันมาใส่พลาดซะละแล้วก็อันนี้เป็นหอกนะครับที่เขาให้มาแล้วก็มือโอ้ยมันเล็กกว่านิ้วผมอีกเห็นไหมเห็นไหมให้มาคู่หนึ่ง
แล้วก็ฐานเอาไว้ตั้งตัวเซโลนะครับมันจะยืนไม่ค่อยอยู่เหมือนกันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเออส่วนลูกเล่นเปิดไฟปิดไฟก็คงโชว์ให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีไฟลืมซื้อไฟมาเออเพื่อนๆที่จะซื้อนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อตัวไฟมาด้วยเลยนะครับจะได้เวลาประกอบเนี่ยมันจะได้เรียกว่าอะไรไม่ต้องมานั่งรื้อประกอบใหม่จะได้ประกอบเข้าไปเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัดท่าเจ้า Dark Lob Zero แล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะขยับได้เยอะขนาดไหนเออไปดูกันเลยครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Figurai Standard Dark Lob Zero ตัวนี้ครับเออสวยจริงอะไรจริงยกนิ้วให้ยกนิ้วให้สู่6ครับตัวนี้ชอบครับสวยครับมีเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวก่อนหน้านี้ก็คือเจ้า Ultraman Zero สูตรตัวนั้นก็สวยครับเพื่อนๆห้ามพลาดครับแต่สำหรับคนที่คิดจะซื้อทั้งเจ้า Dark Lob Zero แล้วก็เจ้า Ultraman Zero อย่าพลาดเหมือนผมนะครับซื้อไฟมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไฟขายแยกนะฮะอย่าลืมซื้อไฟเหมือนผมนะครับพลาดพลาดพลาดเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเจ้านี่หรืออยากจะแนะนำติชมรายการ
หรือว่าจะบอกว่าพี่แบ้รีวิวตัวนั้นให้หน่อยพี่แบ้รีวิวตัวนี้ให้หน่อยคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ฮอบบี้แบ้ขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันฝากไว้ให้คิดครับไม่ใช่สิฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮอบบี้แบ้ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายHappy Bear!